ไม่ได้กังวลแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นโรคประจำถิ่นแล้วอะค่ะวิธีการป้องกันตัวก็ใส่แมสแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาค่ะประชาชนในชุมชนเราเนี้ยให้รับวัคซีนนะคะไม่ว่าตั้งแต่เข็มที่1หรือเข็มที่5เป็นเสียงจากประชาชนบางส่วนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้นะครับพูดถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนตอนนี้เราจะเห็นภาพของการกลับมาเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนอีกครั้งหนึ่งและสถาบันโรคผิวหนังก็เป็นหนึ่งในจุดที่เปิดบริการให้ทั้งรูปแบบของลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็แบบ Walk-in แพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิษฐ์ท่านผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังบอกว่าสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ในวันทำการส่วนในวันหยุดจะให้บริการอีกครั้งตั้งแต่เสาร์ที่17ธันวาคมแล้วก็อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะมีการเพิ่มรอบฉีดวัคซีนหรือไม่โดยวัคซีนที่ให้บริการก็คือวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงแล้วก็ฝาสีส้มนอกจากในส่วนกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีที่ต่างจังหวัดที่ศูนย์ชีวนันท์เขตเทศบาลนครนครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์นี่ครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นก็จะมีคนที่เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดนครสวรรค์ล่าสุดเนี่ยมีคนที่ฉีดวัคซีนเข็มที่3ประมาณ 390,000 คนคิดเป็น41%ของประชากรทั้งหมดนะครับส่วนที่โรงพยาบาลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีก็จัดให้บริการฉีดวัคซีนกับทุกกลุ่มครับรวมถึงวัคซีนสำหรับเด็กเล็กอายุตั้งแต่6เดือนจนถึง4ปี11เดือนโดยยังพบว่าคนกลุ่มนี้ยังเข้ารับบริการค่อนข้างน้อยครับ